มีปัญหาที่ต้นคอฮะก็เลยลองกายภาพบำบัดดูในวิธีการคิดเราเองอยู่ได้ทุกวันแต่ว่าเราก็ยังทำธุรกิจอยู่ตลอดไม่หยุดเลยปวดจนกระทั่งเรียกว่าอยู่ไม่ได้อะชีวิตนี้อยู่ไม่ได้แน่นอนถ้าปวดแบบนี้มารักษาด้วยโรคหมอนกระดูกคอเสื่อมมีปัญหาที่ต้นคอฮะแล้วก็ใช้งานได้ไม่ปกติช่วงนั้นก็หาหมออยู่เยอะมากเลยฮะก็เลยลองกายภาพบำบัดดูในวิธีการคิดเราเองภายใน1ชั่วโมงออกไปเลยขายของได้ปกติเลยอยู่ได้ประมาณ10กว่าปีแต่หลังมันมีอาการเยอะมากปวดจนกระทั่งเรียกว่าอยู่ไม่ได้อะชีวิตนี้อยู่ไม่ได้แน่นอนถ้าปวดแบบนี้ก็เลยมาปรึกษาหมอชัยยศแล้วก็มาผ่าตัดก็ที่นี่ก็โอเคแล้วครับจริงๆมันก็รู้อยู่ในกระจายอยู่แล้วผมอะใช่ไหมทีนี้มาปรึกษาว่าจะทำไงดีคุณหมอก็แนะนำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็มองแล้วคือมันก็ต้องไปรับสภาพแหละครับเพราะว่าอายุเยอะขึ้นไอ้เรื่องอย่างนี้มันก็ต้องรับสภาพได้เพราะเราอยากมันแข็งแรงเหมือนตอนหนุ่มตอนสาวมันย่อมเป็นไปไม่ได้ คุยกับหมอชัยยศฮะไม่ถึง10นาทีก็ตกลงเลยก็ผ่าอยู่ด้านหลังฮะแล้วก็มีเหล็กยึดไปยันฐานกระโหลก2เส้นครับแล้วก็คอเราเอียงนิดหน่อยที่เอียงมันมาจากโรคเครียดนั่นแหละครับปกติไม่ได้คอเอียงหรอกครับไม่ได้เอียงแต่กำเนิดเพราะว่า1เราเป็นโรคเครียดฮะ2เราเมื่อก่อนชอบไปนวดคอบ่อยพอเราไม่รู้อาจจะต้องใช้ไอ้นี่ช่วยไประยะหนึ่งหรือตลอดไปแต่คงไม่มีปัญหาเพราะมันใส่ชิ้นแล้วใส่มา7ปี6 7ปีแล้วเรื่องผ่าตัดคอนี่นะฮะคุณหมอเขาผ่าตัดภายนอกครับเขาไม่ได้รู้ว่าเขาไปในข้างในร่างกายของเราไม่มีอะไรเลยครับเจ็บยังไม่เจ็บเลยครับออกมาคุยปอเลยครับก็ไม่ต้องกลัวเรื่องผ่าตัดคอถ้าเป็นหมอที่เชี่ยวชาญ นะฮะไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าอันตรายน้อยกว่าผ่าตัดอวัยวะภายในอันนี้เขาผ่าตัดผิวนอกอย่างเดียวครับไม่เจ็บไม่มีอะไรครับเฉยๆปวดเมื่อต้นคอนี่กระดูกคอจริงๆเนี่ยถ้าตัวกระดูกคอเนี่ยนะผมคิดว่าผมแนะนำไม่ควรนวดเลยครับเพราะว่ามันอันตรายครับเพราะว่ากระดูกคอเป็นกระดูกเล็กถ้าการนวดเข้าไปกดกระดูกเราเนี่ยทำให้กระดูกเราเกิดการทรุดหรืออาการเคลื่อนควรจะมาหาหมอให้ปรึกษากับหมอว่าทำอย่างไรดีดีกว่าการไปนวดที่มันเสี่ยงนะมันคนนวดแล้วมันไม่ใช่ว่านวดแล้วดีขึ้นกลับบ้านแย่ลงกว่าเดิมก็ตั้งแต่ผ่าตัดมาเนี่ย3ครั้งแล้วครั้งที่3ก็ที่นี่รู้สึกว่าจะผ่าตัดเสร็จแล้วปัญหาน้อยที่สุดทั้งคุณหมอทั้งบริการที่โรงพยาบาลนี้ชั้น1เลยครับแต่ที่ผมเจอมาก็ที่นี่ผมคิดว่าเบอร์1เลยครับ